หน้าผู้ฝึกสอนทีมตรัง FC ยอมรับยังมีข้อแก้ไขอีกหลายอย่างแม้ว่าลงเตะ2นัดมีอยู่4แต้มครับฟุตบอล AS League ดิวิชั่น2ภาคใต้ฤดูกาลใหม่ทีมพยูนพิฆาตตรัง FC ยังไม่แพ้ทีมใดนัดแรกเสมอเจ้าบ้านนรายูไนเต็ด1-1นัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ชนะสุราษฎร์ FC 2-1ตรังขึ้นนำนาที11จากกฤษดาอุ่นอินตาสร้างเสียงเฮให้กับกองเชียร์ชาวตรังจากนั้นนาที45สุราษฎร์ตีเสมอได้โดยวัชระทองสุขแสนครึ่งหลังแม้ว่าเจ้าบ้านเหลือ10คนแต่ว่าได้ประตูชัยนาที72จากอนุสรศรีมีทำให้ลงเตะ2นัดมี4คะแนนอยู่ในกลุ่มนำของตารางแต่ว่าโค้ชปอนสฤทธิ์วุฒิช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมตรังบอกว่ายังไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นมีจุดที่ต้องแก้ไขหลายอย่างเนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นซีซั่นใหม่และมีเวลาเตรียมทีมน้อยเกินไปอย่างไรก็ตามเกมเมื่อวันเสาร์มีแฟนบอลทีมพยูนพิฆาตเข้ามาให้กำลังใจนักเตะจำนวนมากและหวังว่าในนัดต่อไปกองเชียร์จะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้สฤทธิ์วุฒิช่วยบอกถึงโปรแกรมนัดต่อไปวันอาทิตย์ที่18มีนาคมนี้เวลา 16:00 นตรังออกไปเยือนปัตตานี FC ว่าทีมคู่แข่งปัตตานีเป็นทีมเต็งในภาคใต้มีความแข็งแกร่งนักเตะเก่าๆยังอยู่กันหลายคนทำให้เป็นงานยากลำบากของตนเองแน่นอนทางด้านนายพิสิทธิ์อ้นมาประธานสโมสรนครพนม FC พร้อมกับบอร์ดบริหารและนักเตะของทีมแถลงชี้แจงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในลีกฟุตบอล AS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัดสุดสัปดาห์นครพนมเปิดบ้านเสมอกับมหาสารคาม1-1ซึ่งทีมนครพนมมองว่าผู้ตัดสินขาดความยุติธรรมจึงอยากขอร้องสมาคมฟุตบอลให้มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินชุดนี้และระงับการทำหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะรู้ผลการตรวจสอบในวันนี้ในครั้งนี้เนี่ยนะครับคือเราเนี่ยนะครับทั้งหมดของนครพนมนะครับอยากจะมาเรียกร้องให้ผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลเนี่ยครับอยากให้ดูการตัดสินของกรรมการที่ท่านใช้ลงไปตัดสินในสนามว่ามีความเป็นธรรมกับหน้าที่ตัวเองไหมคือตรงนี้แล้วครับเราอยากให้เป็นมาตรฐานต่อไปเพื่อวงการฟุตบอลของประเทศไทยจะได้เจริญก้าวหน้านะครับสำหรับนครพนมเตรียมยื่นเทปหลักฐานให้กับสมาคมในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาบทลงโทษต่อไปผลฟุตบอล USM Thailand Futsal League ที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์พศอาแบกทีมนำชนะสุราษฎร์ธานี 6-2 สุพรรณบุรีแพ้สมุทรปราการ 2-4 แคท FC ชนะศรีปทุมซูเปอร์ลีก 5-2 สารัตท่าม่ารถตู้เมืองพัทยาชนะนนทบุรี 5-2 วันนี้จะแข่งขันที่แฟชั่นฮอลล์แฟชั่นไอแลนด์ 11:00 นและอีกสนามนะครับที่จังหวัดลำปาง 19:00 ครับนายวรวีมักกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยดร.วิชิตแย้มบุญเรืองประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดและผู้แทนเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ที่ให้เงินสนับสนุนไทยลีกฤดูกาลนี้70ล้านบาทร่วมกันเปิดเผยถึงความพร้อมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก2012นัดแรกจะเปิดสนามวันเสาร์นี้17มีนาคมพร้อมกัน 18:00 นแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบเชียงรายยูไนเต็ดพัทยายูไนเต็ดพบสมุทรสงคราม SCG เมืองทองยูไนเต็ดต้อนรับ BC เทโลสาธารณะรองแชมป์ชลบุรีพบกับการท่าเรือทางด้านโครงการแมคโดนัลด์ร่วมสานฝัน3เด็กไทยสู่มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่โอลิมปิกลอนดอนเกมร่วมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับโลกและลุ้นเชียร์นักกีฬาแบบติดขอบสนามรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง23เมษายนที่แมคโดนัลด์ทุกสาขาพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทองรับเงิน1ล้านบาทเหรียญเงิน 500,000 บาทเหรียญทองแดง 300,000 บาทพลตรีโอสถภาวิไลนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมกับนายสงวนโคสะวินทะนายกสมาคมยิงธนูแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬายิงธนูพาราแรงกิ้งโลกที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรวมทั้งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในสนามยิงธนูหัวหมากกกท.จะแข่งขันวันที่13ถึง17มีนาคมนี้มีทีมเข้าร่วม7ประเทศโปรแกรมการแข่งขันวันนี้รอบแรกเริ่มเวลา 10:30 นาทีรอบ2 14:15 นาทีทางด้านการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์เยาวชนชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน17ปีชายรอบชิงชนะเลิศที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ฟอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์มีดาวรุ่งไทย2คนจามอนพรหมณีกับณัฐวัฒน์โพชัดปรากฏว่าจามอนกับณัฐวัฒน์ทำคะแนนอยู่อันดับ2อันดับสุดท้ายส่วนแชมป์เป็นการค
ของเหรียญทองร่วมกันของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ยันโฮลีกับฮันโซคิมขณะที่อุปกรณ์ม้าหูจามอนอยู่อันดับ4แชมป์เป็นของฟาลินจากจีนวันนี้จะชิงชนะเลิศยิมนาสติกศิลป์หญิงประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ศิลกันต์ประภาทองประภัยของไทยชิงชนะเลิศอุปกรณ์คานทรงตัวและแผ่วพาวดวงจันทร์เข้าชิง for exercise ครับเดวิดมอยก็เตรียมคุมทีมเอเวอร์ตันครบ10ปีในการออกไปเยือนลิเวอร์พูลศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์ครับพรีเมียร์ลีกคืนนี้เดวิดมอยกุนซือชาวสกอตแลนด์เตรียมทำหน้าที่ทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันเป็นปีที่10หลังจากเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่14มีนาคมปี2002ขณะที่มีอายุ38ปีแม้ว่าตลอดระยะเวลาในถึงกิลสันพาร์คเดวิดมอยไม่เคยพาทีมคว้าแชมป์ในการใดๆแต่ว่าด้วยงบประมาณที่มีจำกัดมอยยังพาทีมไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและได้รองแชมป์เอฟเอคัพปี2009เกมในคืนนี้เวลา 3:00 กุนซือชาวสกอตหวังจะพาทีมเก็บชนะในเกมดาร์บี้แมตช์หลังจากฤดูกาลนี้พาเอเวอร์ตันชนะทีมในกลุ่มหัวแถวอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและสเปอร์ขณะที่ผู้จัดการทีมเคนนี่ดอกิสของลิเวอร์พูลพาทีมแพ้3นัดติดต่อกันทำให้หวังจะเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาอันดับในตารางพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลอยู่ที่7มีแต้มมากกว่าเอเวอร์ตัน2คะแนนสถิติที่พบกัน216ครั้งลิเวอร์พูลชนะ85ครั้งเอเวอร์ตันชนะ66ครั้งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคืนนี้รอบ16ทีมนัด2 2:45 นาทีบาเยิร์นมิวนิกต้อนรับบาเซลนัดแรกบาเซลชนะ 1-0 อินเตอร์มิลานต้อนรับโอลิมปิกมาร์เซย์นัดแรกมาร์เซย์ชนะ 1-0 และคืนนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ 2:45 นาทีเลสเตอร์ต้อนรับเบอร์มิงแฮมครับช่วงนี้หมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับกลับไปที่คุณปวีณาและคุณสุธาทิพย์ครับค่ะขอบคุณคุณธิติภูมิค่ะหมดเวลาของข่าวเด็กคืนนี้แล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.